ตัวศีล5เนี่ยพระองค์บอกตรัสบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมอยากให้ทานง่ายๆไม่มีเงินสักบาทรักษาศีลไปเลยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในทานข้อที่1ในศีลข้อที่1ศีลข้อที่2โยมไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณแค่โยมบังคับใจตนเองไม่ปล้นธนาคารเนี่ยเงินของชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียตรงเยอะควบคุมใจตนเองดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนเองพระองค์บอกการรักษาตนเองเป็นการรักษาผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการรักษาตนและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยสำรวมจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคนบางคนไม่เข้าใจเห็นว่านึกว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวให้รักษาตนให้ดูแลตนเองให้ดีแต่นั่นแหละเป็นการดูแลสังคมเป็นการดูแลคนอื่นโยมรักษาตนเองด้วยการเสพครบธรรมะอดทนอดกลั้น